dopo un capo con uno spinning back elbow in un match in salita di quel tipo. เป็นเดิมพันครับมิสเตอร์ป๋องครับin questo momento มีหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่ปาดขัดแชมเปี้ยนอันนี้ไปหยับเข้าหาครับมากอดคุสรามอนโอ้โหมวยสายกับขวาครับมาแล้วครับแมทธิวดามานแมทธิวดามานมุมดำโผล่ทีแล้วครับอ้าวอย่าบอกนะครับว่ารีบไปธุระครับเออทำไมลูกช้าจังล่ะฮะโอ้นี่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของฟุตบอลนี่สเปนกับฮอลแลนด์นี่คู่ที่ใกล้เคียงกันมากครับอุ้ยมาสเปนดีกว่าฮอลแลนด์ด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าตอนนี้ครับฮอลแลนด์ครับโหทางด้านของแมทธิวครับเจ๋งจริงครับแมทธิวนี่เหมือนมั่นอกมั่นใจฮะครับหลังจากชนะน็อกไปนี่รู้สึกว่าโอ้โหนี่ขยับเข้าหาเอาละครับดูครับมวยน่ากลัวเลยสะบัดสะบัดนะครับทางด้านของรามอนครูซดูครับการตีเข่าครับตีทั้งหน้าตีทั้งหลังครับป้องกันไม่ถูกเลยครับโอ้โหครับดูดามานี่หลังจากชนะน็อกมาเนี่ยมั่นอกมั่นใจครับขยับเข้าหาการมือสวยด้วยนะใช่ดูครับดูนี่ฮะดูการเตะเท้าสเต็ปเท้าใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับอาวุธก็ออกได้ดีครับนี่นะเรียกว่าสักนี่คือสักสักอัครไทยอย่าง 100% ครับด้านหลังฮะคือเขาต้องเคยมาฝึกฝนที่เมืองไทยแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับครับนี่ครับนักมวยไทยต่างชาติฝึกที่เมืองไทยก็ทุกอย่างเป็นที่ดีนะครับคือเขาอยู่เขาต่อยในเมืองไทยเขาอาจจะยังเป็นนักมวยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่พอกลับไปที่ประเทศของเขาหรือว่าไปทางทวีปยุโรปเลยเอาเป็นตุ๊กตาได้เลยครับนั่นคือประสบการณ์ต่างๆนานาที่มาสะสมในเมืองไทยคือไปอยู่นู่นหล่อเลยครับกว่าที่จะมาเป็นซุปตาของที่นั่นโอ้โหต้องเจ็บมาเยอะผ่านมาเยอะนี่นะครับจะสอกกันอีกแล้วอย่าย่ามใจนะครับตอนนี้ทางด้านของคุสรามอนไม่รู้จะงัดกลยุทธ์ไหนออกมาแล้วครับพยายามออกหมัดครับเนี่ยแกดูยงดูหยองหยันหยองหยันดูครับครับดูหลักเหลี่ยมไม่ค่อยแข็งแรงครับเป็นนักมวยดาวรุ่งทั้งหมดเลยนะครับจากการกันกรองมานี่ก็ทั้งหมดก็8ชีวิตนะครับครับแล้วก็มาต่อยในรอบรองชนะเลิศครับและนี่ครับเข้าสู่รอบชิงและถือว่าเป็นเข็มขัดเกียรติยศของทั้งคู่เลยครับใครได้ไปนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจแน่นอนครับบนเวทีไทยไฟท์ไทยไฟท์โลกครับใช่ครับโดยสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติครับให้การรับรองครับพยายามตีเข่านะครับทางด้านของคุสรามอนครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ครับของมันโดนกันได้ครับขนาดปตท.วรุจิรวงศ์ครับก็หยุดสถิติ27ไฟไร้พ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับครับด้วยการด้านของโอ้ลูกนี้เสยในการบอกเตือนนะฮะไม่ซ้ำไม่เติมครับให้อีกครั้งเดียวนะแหมตามกันต่อครับเอาละฮะพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมากันต่อครับใช่ครับPrimo round.อ่ะตามกันต่อครับยกที่2ก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปแล้วครับคือเขาตอนนี้ก็มาซ้อมอยู่เมืองไทยนี่เขาก็ดูแบบดูเป็นฝรั่งก็แก๊กก็แก๊กกับชกมวยยังไม่เก่งเท่าไหร่ครับแต่พอเขากลับประเทศของเขาไปเนี่ยเขาก็ดีกว่าคนอื่นมันเหมือนแล้วกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์สาวๆกรี๊ดเลยนะครับมันเหมือนมาฝึกฝนวิชาเหมือนหมอครับเมื่อวิชาแข็งแกร่งแล้วไปรักษาคนไข้หายอย่างเงี้ยแม่ใครก็ต้องชื่นชมใครก็ต้องยอมรับแหละครับแต่มาเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยเนี่ยมันถือว่าต้นแบบต้นตำรับใครก็อยากมาครับก็คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาครับแล้วเราจะได้เห็นว่าทุกคนนี่มาด้วยความตั้งใจมากเพราะเขาเสียเงินนะครับในการเรียนครับเด็กไทยนี่เรียนฟรียังแทบจะไม่เรียนแล้วทุกวันนี้ครับจริงๆอยากให้อยู่ในหลักสูตรการเรียนด้วยซ้ำก็ฝากกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับต้องทำงานควบคู่ครับโครงการนี้มีมานานแล้วครับแต่ไม่เสด็จน้ำสักทีครับครับไม่รู้คิดอะไรกันอยู่หรือมีปัญหาอย่างอื่นให้ทักแก้ไขเยอะหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันประเทศไทยซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติครับต่างชาติให้การยอมรับต่างชาตินี่มีค่ายมวยไทยกันมากมายเลยทีเดียวครับทำไมเราถึงไม่ส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นเมืองไทยเยอะๆล่ะครับประเทศอื่นนี้เขามีบรรจุมวยอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาบรรจุมวยไทยในหลักสูตรการเรียนการสอนนะเหลือเยอะมากเลยนะครับเอามวยไทยเนี่ยนะมวยไทยนี่แหละครับดูสิครับโอ้คือพอเห็นข่าวนี้แล้วก็รู้สึกเขินๆอายๆนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าผู้หลักผู้ใหญ่นี่เขินอายเหมือนเราหรือเปล่าไม่ทราบของเราเนี่ยของดีอยู่แล้วควรจะบรรจุในนั้นเพราะการเรียนมวยไทย
มันไม่ได้เรียนเฉพาะการออกหมัดเท้าข้อศอกมันเรียนรู้ถึงจิตใต้สำนึกถึงวัฒนธรรมของมวยไทยและบนเวทีก็ขยี้กันใหญ่เลยนะครับทางด้านของแมทธิวครับครับสนุกแข้งสนุกเข่าเขาละครับครับคือมั่นอกมั่นใจแหละครับทางด้านของแมทธิวอ่ะโอ้โหเตะครับอันนี้จะเตะกันต่อยพร้อมกันครับผมเสียหลักสิครับเรื่องของประสบการณ์นี่สำคัญมากครับนะครับโอ้เห็นเลยครับว่าแมทธิวเนี่ยดูเหนือกว่าดูแข็งแรงกว่าครับดูครับวางแข้งโอ้ยโอ้โหยงนี่เกือบนับครับแม่นี่แหละครับนี่แหละครับของมันโดนกันได้หรือเปล่าครับโอ้โหเจอหมัดเวียงข้างหลังครับถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียวครับแมทธิวสวยแล้วครับสวยแล้วครับครับต่างคนต่างส่งยิ้มให้กันครับมีแต่ภาพก่อเกิดบนสังเวียนครับคุณผู้ชมว่าของขอกินเยอะกว่านี้ลูกเมื่อกี้ฮะโอ้ไม่นึกว่าพวกจะเล่นแบบนี้ฮะอาจจะกินของง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้หมดครับอาวุธที่ออกเตะขวามาครับแมทธิวครับรุสลามอนเอายังไงดีครับแทงเข้าซ้ายครับหลักเหลี่ยมกันดีครับแรงครับแมทธิวเนี่ยคือการยืนมวยการเดินมวยน่ะสวยเลยนะครับกำลังขาดีครับส่วนนั้นของรุสลามอนก็แหมเหมือนวิ่งน้อยไปหรือเปล่าครับต้องแจ๊กๆครับอาวุธไม่ค่อยเจ็บแล้วโอ้พยายามจะตีข่าวครับนี่ฮะเจอศอกครับเจอศอกครับโอ้แกมีขวางด้วยฮะที่สำคัญขยับไปครับหมัดขวาครับครุสลามอนครับเตะพับในและหมดยก2ครับพักสักครู่เดียวเอาละครับตามมาต่อครับยกสุดท้ายยกที่3หนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะได้รับเข็มขัดนี้ไปครับเตะขาครับเตะขาขึ้นครับแต่ว่าแมทธิวไม่สนครับเตะสูงทีเดียวครับเนี่ยครับพอเตะขาไปเตะขาขึ้นครับครุสลามอนงัดศอกซ้ายครับแมทธิวครับอาวุธครบต้องบอกว่าแมทธิวแล้วครับทุกอย่างครับในการเดินเข้าทำในการออกแข้งแทงเข่าครุสลามอนก็จะเตะเฉพาะช่วงล่างครับนี่ฮะดูเหมือนกำลังขาแกไม่ค่อยดีครับรูสามอนครับครับขาแกเรียวๆเล็กๆครับแกเตะไม่สูงเลยที่สำคัญครับโอ้โหโอเวอร์เฮดลูกนี้ทำหมัดซ้ายขวาสับศอกขวาครับรูสามอนตัวนี้ตั้งการสูงครับยกนี้ไม่ประมาทแล้วครับเพราะยกที่แล้วนี่โดนหมัดเวียงเข้าไปดูครับดูแกวงในครับดูวงในสิครับโอ้แกเขี้ยวจริงๆครับมีกันแขนมีอุดจมูกด้วยก็ดูแล้วชกด้วยความมั่นอกมั่นใจเลยนะครับรับรองว่าสาวติดตึมครับแมทธิวตรงมวยถือว่ายังไม่ค่อยสวยครับไอ้ก็แกขยันอาวุธไปเรื่อยครับสำหรับรามอนครับก็สู้พางถอยพางครับคือรามอนครับแต่ถ้าหากชกมวยไทยหรือว่าไทยไฟเนี่ยนอกจากจะอาวุธดีแล้วเนี่ยทรงมวยต้องให้ได้ด้วยฮะใช่ครับเนี่ยการยืนมวยการออกทรงติเก้กลางดูอาการกลางนี้ไม่ได้ครับนี่ครับดูอาการไม่ดีแล้วอย่างนี้ดูไม่ดีครับโอ้โหดูครับดูการเดินเข้าทำนะครับต่อยขวาแทงเข้าซ้ายเรียบร้อยนะครับอย่างนี้โอ้โหส่งมุมเลยครับโอ้โหคันเอจุกอู้บ่ไว้แล้วครับครับบ่ไว้แล้วครับใต้หัวแล้วภาษาสเปนออกทำสำเนียงอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้สเปนทางใต้มันยังสู้ครับเอวแกบางมากครับเอวบางร่างน้อยครับโอ้โหแต่ว่าถ้าเกิดฝึกฝนก็ไม่นานแหละครับเดี๋ยวก็เก่งครับโอ้ยครับเอาครับแชมป์นี้มั่นใจใหญ่ครับแมทธิวจะเก็บเลยเหรอครับโอ้นี่ต่อยโชว์สาวเลยนะครับทางด้านของแมทธิวโชว์ความแข็งแรงโชว์ความเป็นมวยแล้วครับโอ้โหล้มอยู่ด้านล่างนะแต่ลุกขึ้นก่อนครับดูสิฮะคือพอเก่งแล้วก็มันก็ดูดีอ่ะครับมันมีความเก่านะไม่ใช่ป่องนะขยับโอ้แม่ปลายเท้าเกือบโดนปลายคางโอ้ตายไปครับแมทธิวโมโหครับเนี่ยครับแมทธิวสูตรนี่ครับเตะแขวเตะแขวท่านโอ้เตะแขวได้ไงลูกนี้เนี่ยครับเดินไม่หยุดแน่ครับพยายามดักเตะเอาไว้ครับครุสซามอนเอาหรือมันมาเล่นบริเวณใบหน้าอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยครับศูนย์แหละครับศูนย์แหละครับตอนนี้ครับศอกเชือกแทบขาดครับแมทธิว
เอาถีบคืนครับแมทธิวตีกันเชียงหนีแล้วครับดามอนเตะซ้ายครับถีบขวาไว้ครับเอ้าแหมหมุนครับจับโอ้นี่ครับมาถีบหน้าอีกแล้วโอ้โหหมดยกก่อนดีถ้าถีบหน้าหรือว่าเตะหัวได้คะแนน3คะแนนคนน่าจะชนะนะน่าจะชนะไปแล้วฮะถ้าเกิดเป็นคะแนนเหมือนไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยแล้วนะครับครับกลายเป็นคนที่รู้จักมวยไทยทั่วโลกต้องรู้จักการไหว้ครับเนี่ยครับเตะขวาไปทีบครับทีปากแล้วก็ฮุกซ้ายครับทางด้านของแมทธิวการไหว้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วรู้สึกเป็นการนอบน้อมนะฮะใช่ฮะสิ่งที่ดีครับคือเราเห็นเรายังรู้สึกดีไปด้วยเลยครับครับขออภัยครับลิ้นรัวแล้วครับนี่ตี4แล้วฮะมันก็ดึกแล้วครับครับผมดูฮะทิปไอ้โอ้โหตรงนี้อ่ะคุณทิปแขวฮะครับใช่ครับโอ้แขวหวงเปล่ามีที่ทีบเยอะแยะไม่ทีบครับที่ร้อยกว่าไร่ครับโคโลเนซีpresidiare la consegna di questa prima cintura del titolo europeo di 60 kg Thai fight your winner by point decision and a new Thai fight European champion Matthew the Turbo Dalma ed è il nuovo campione europeo Thai fight Matthew Turbo Dalman dall'Olanda si va a prendere questa cintura.